สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านอยู่ที่ยูนิชิกาวะนะครับจังหวัดนิโกะนะครับตอนนี้คณะดอยสุเทพนะครับมาขึ้นคนดอยคนดอยกะเหรี่ยงดอยสุเทพนะครับมาเที่ยวหิมะนะครับฟุกุชิมะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมยูนิชิกาวะนะครับจังหวัดนิโกะครับจังหวัดนิโกะครับตอนนี้ช่างภาพนางแบบพร้อมช่างภาพมีคนเดียวท่านดูบรรยากาศนะครับวันนี้คณะของเรานะครับอุณหภูมิก็เมื่อคืนติดลบ 4ติดลบ5นะครับช่วงนี้ก็น่าจะอยู่สักติดลบ3นะครับน่าจะได้ครับก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆครับเปลี่ยนให้ประมาณนึงตอนนี้ดูสภาพของโรงแรมนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับแท็กซี่ก็มีครับผมเพิ่งเห็นแท็กซี่แท็กซี่มีนะแท็กซี่นะครับเดี๋ยวไปดูแท็กซี่ใกล้ๆนะครับนี่มีคนเอาแท็กซี่มาจังหวัดนี้อยู่ห่างนะครับเมืองนี้อยู่ห่างนะครับจากสนามบินนาริตะนะครับเมืองโตเกียวก็ประมาณสัก200กว่ากิโลนะครับที่เรามานี่จะเป็นรถที่เราเช่ามานะครับคือรถที่เป็นรถตู้นั่นนะครับครับเนี่ยหิมะนะครับหิมะบ้านผมก็ไม่ใช่มีนะครับที่เชียงใหม่ลำพูนไม่มีเลยตอนนี้คณะก็ตื่นเต้นใหญ่เลยครับหลายท่านก็อาจจะมาหลายครั้งละแต่ผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่มานะครับนี่คือบรรยากาศหน้าโรงแรมยูนิชิกาวะนะครับประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คณะของเราก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นนายแบบนางแบบนะครับอันนี้ช่างภาพเราช่างภาพเราอุปกรณ์มาเพียบเลยครับทั้งโซนี่ทั้งโอลิมปัสนะครับกำลังจัดท่าอยู่นะครับจัดท่าอยู่กองเชียร์ก็มีกองเชียร์ก็มีรอคิวครับอันนี้คู่สาเกของผมนะครับคู่สาเกของผมคือนี่จะดวลกันเมื่อคืนเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ดวลกันนะครับของผมนิดเดียวครับนิดเดียวครับพ่อหายไปเกินอ่ะเมื่อคืนก็ซื้อมาขวดหนึ่งนะครับซื้อมาขวดหนึ่งดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะครับท่านที่สนใจมาก็เสิร์ชดูได้นะครับที่ Google ที่อินเทอร์เน็ตนะครับระยะทางก็ห่างจากสนามบินนาริตะประมาณ200กว่ากิโลนะครับ เดินทางโดยการเช่ารถนะครับการเช่ารถแล้วเส้นทางการเดินทางโดยการใช้ระบบ GPS นะครับแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับบางช่วงที่เป็นเขาระบบ GPS ไม่ทำงานก็เราก็เลยขับเลยทางแยกนะครับก็เลยต้องบกกลับมาในที่สุดก็ต้องใช้บริการตำรวจถามตำรวจนะครับตำรวจญี่ปุ่นน่ารักนะครับทุกคนเต็มใจให้บริการก็บอกเส้นทางเราใหม่นะครับในสุดก็มาถึงนะครับประมาณ2 ทุ่มที่เรามาครับหิมะนะครับได้เที่ยวชมหิมะแล้วได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเองนะครับว่ารองรับหิมะได้ไหมนะครับปรากฏว่าต้องเตรียมเสื้อผ้านะครับมีชุดฮิตเทคมีหมวกนะครับถุงมือนะครับใส่เสื้อผ้าซ้อนเสื้อขนเป็ดข้างในแล้วก็ชุดกันหนาวหนาๆหน่อยก็ด้านนอกรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าหนังนะครับเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหิมะนะครับมันหนาวทะลุเลยนะครับถุงเท้าก็ซ้อนกัน2 คู่นะครับก็เอาอยู่ครับตอนนี้ทดสอบแล้วเดินตอนช่วงเช้าประมาณสักลบ 4 องศาก็เอาอยู่นะครับท่านที่จะมาก็เตรียมร่างกายด้วยนะครับหลายท่านแนะนำให้กินวิตามินซีนะครับกินวิตามินซีมีบรรยากาศสนุกสนานนะครับของคณะทัวร์เราบางท่านก็ให้กินวิตามินซีวันละ1 เม็ดนะครับ100 กรัมวิตามินซีก็ป้องกันไข้หวัดนะครับในกรณีที่เราอาจจะทานผลไม้อะไรไม่ครบนะครับผมก็ทานไป2 เม็ดละอันนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ดีมากนะครับผ้าพันคอก็อย่าลืมนะครับใส่ด้วยถุงมือครับถุงมือช่วงนี้ผมถอดถุงมือออกเพราะต้องถ่ายวิดีโอนะครับอ้าวหิมะลงครับหิมะลงแล้วครับหิมะลง
ครับเอาใจสร้างสร้างฉากเออนั่นนะครับหิมะลงตอนนี้คณะสร้างฉากครับคณะถ่ายทำสร้างฉากสร้างภาพไปสร้างฉากสนุกสนานนะครับมาแล้วต้องสนุกครับมาแล้วต้องสนุกไปต่อไปต่อไปเนี่ยมาแล้วก็ต้องสนุกสนานอย่างนี้นะครับสนุกสนานนี่มันเป็นปุยปุยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเจอหิมะมันเป็นปุยปุยมันนิ่มๆ นะครับนิ่มๆแต่ก็กัดมือนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบท่านที่ไม่เคยมานะครับเจอหิมะหรือว่าอากาศหนาวนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเสื้อผ้าต้องพร้อมนะครับต้องยอมลงทุนต้องยอมจ่ายนะครับไม่งั้นจะทนความหนาวเย็นไม่ได้ไปเราจะสร้างบรรยากาศครับสร้างบรรยากาศหิมะโปรยปรายคณะถ่ายทำทีนี้เจ้าของภาพยังบ่ได้เตื้อจ้องภาพเอามั่งเดี๋ยวดูนี่เอาพร้อมเอ้ยเอาได้ไหมเอาไปยังไปยูนิฟิลดูดูนายแบบกับช่างภาพนี่กระชากใบนะครับตอนนี้ต้องลดอายุตัวเองมาสู่อายุสัก18-19นะครับให้สนุกสนานวันนี้พาเด็กดอยมาเล่นหิมะนะครับเด็กดอยสุเทพเด็กดอยสุเทพน้องพรมาเพื่อนจ้ะน้องพรมาเร็วเขามีภาพกันหมดแล้วครับอันนี้ถึงคิวของคนเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงบรรยากาศสนุกสนานเอ้นะครับนี่ต้องเล่นนะครับมาแล้วต้องเล่นสนุกสนานเพื่ออะไรเนี่ยเปียกเห็นมั้ยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต้องพร้อมนะครับเอาตั้งแต่รองเท้าเลยนะครับรองเท้าต้องเป็นรองเท้าหนังนะครับที่ไม่ให้น้ำเข้าได้ถุงเท้าก็ซ้อนสัก2คู่นะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนมุมนะครับเดี๋ยวคณะจะเปลี่ยนมุมชุดข้างในก็เป็นฮิตเทคนะครับซื้อที่ไม่รู้ซื้อที่ไหนก็ไปที่ยูนิโคลนะครับยูนิโคลก็ประมาณ 7-800 บาทเอาทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะครับมีชุดบางแล้วก็ชุดหนาครับมันจะป้องกันความอบอุ่นในร่างกายครับแล้วก็เสื้อขนเป็ดครับบางหน่อยนะครับซ้อนเข้าไปนะครับพอเราซ้อนเข้าไปก็อันตัวนอกสุดนะครับเสื้อนอกสุดควรจะเป็นเสื้ออย่างหนานะครับอย่างหนาถึงจะเอาอยู่นะครับเสื้อนอกสุดนะครับกระเป๋ายังวะใส่หมดแล้วนะกระเป๋าใส่หมดแล้วครับกระเป๋าเล็กอ่ะตอนนี้ก็พักพวกเป็นห่วงกระเป๋านะครับเนี่ยครับบรรยากาศหน้าโรงแรมครับแล้วก็มีผ้าพันคอนะครับมีหมวกท่านต้องเตรียมหมวกด้วยนะครับถุงมือครับถุงมืออย่างหนานะครับถุงมืออย่างหนานอกนั้นก็เป็นหยุกยานะครับที่ท่านแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนนะครับ
สุขภาพของแต่ละคนกางเกงที่จริงมันหนาวก็ใส่ซ้ำได้นะครับเสื้อผ้าเราใส่ซ้ำเอามาเยอะเกินก็ไม่ไหวนะครับนี่บรรยากาศหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมดูนะครับคณะกำลังจะมาตรงนี้คณะอยู่ที่โรงแรมหน้าโรงแรมสวยงามมากนะครับโรงแรมนี้ดูเหมือนจะมีแห่งเดียวด้วยซ้ำนะครับต้องจองอันนี้คุณชัยมิตรก็จองใช้เวลาเกือบ 5-6 เดือนนะครับกว่าจะได้คิวนะครับกว่าจะได้คิวเพราะมีโรงแรมเดียวคืนนี้เราก็จะไปอยู่ที่หมู่บ้านนะครับเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมดูเด็กๆนะครับเด็กดอยเล่นหิมะนะครับเด็กดอยเล่นหิมะดูความสนุกสนานมาแล้วต้องเล่นนะครับมาแล้วต้องเล่นนะไปไปเข้ามาอืมคนเดียวนะสร้างฉากน้อยไปนั่งฉากต่อยเลยต่อยเลยหน่อยดูกันเต็มอิ่มแล้วครับหิมะนะครับหิมะดูเลยหิมะมันลงตามพื้นตามพื้นเกาะตามกิ่งไม้นะครับพอกหนาเลยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณช่วงนี้น่าจะประมาณสักลบ 3 ลบ 2นะครับก็มันก็เกือบ10โมงแล้วครับ10โมงญี่ปุ่นเวลาจะเร็วกว่าบ้านเราประเทศไทยเราสัก2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยมุมนี้สวยดูพี่เขาถ่ายรูปนี่นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องไหมสวยครับเมื่อมุมสวยเลยตรงนั้นอ่ะมุมสวยเนี่ยมุมนี้สวยนะครับถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยนะครับโฮเทลยูนิชิกาวะที่เมืองนิโก้นะครับจังหวัดนิโก้ครับห่างจากนาริตะสนามบินนาริตะเมืองโตเกียวก็ประมาณ200กว่ากิโลนะครับผ่านหมู่บ้านผ่านถนนหนทางชีวิตผู้คนสวยงามครับญี่ปุ่นนี่ระบบถนนดีมากครับดีมากครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้มีคลิปวิดีโออื่นๆตามมานะครับสวัสดีครับจากลิขสิทธิ์108 Channel ครับสวัสดีครับ